ขอเจริญพรเมื่อเจอปัญหาในชีวิตหนักๆต้องทำอย่างไรสวดมนต์สิครับแล้วชีวิตจะดีสวดมนต์สิครับแล้วชีวิตจะดีอันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่าการที่เราเจอปัญหาในชีวิตเนี่ยเป็นเพราะวิบากกรรมในอดีตได้ช่องตามมาส่งผลจึงทำให้เราเจออุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตให้เราทำใจไปเลยว่าทุกชีวิตในโลกนี้เนี่ยล้วนเจอปัญหาด้วยกันทั้งนั้นคนรวยก็มีปัญหาแบบคนรวยคนจนก็มีปัญหาแบบคนจนแต่เราจะสามารถฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยสติปัญญาและกำลังใจที่สูงส่งแล้วก็ต้องมีบุญช่วยด้วยบางคนนะเวลาเจอปัญหาเนี่ยก็คิดลบคิดในสิ่งที่ไม่ดีพอเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีมันก็ได้อย่างสิ่งที่เราคิดเหมือนเขาเรียกว่าเคาะซ้ำกรรมซัดเพราะว่าใจเราเนี่ยมันจะหมองก็จะไปดึงดูดสิ่งไม่ดีต่างๆให้เกิดขึ้นยิ่งบางคนไปกินเหล้าเข้าผับก็ยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งทำให้ชีวิตแย่ลงตกต่ำลงอีกเยอะแยะบางคนก็ไปหาหมอดูก็แปลกเหมือนกันหมอดูนี่ก็เก่งเก่งที่เขารู้ว่าเดินมอง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 เข้ามาเนี่ยเขารู้เลยว่าชีวิตคุณเป็นทุกข์ต้องไปสะเดาะเคราะห์ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาหลักการมันง่ายๆก็คือว่าพอเราไปปล่อยสัตว์ปล่อยปลาไปสะเดาะเคราะห์เนี่ยใจเรามันก็สบายขึ้นใจเรามันก็ขยายคลายจากความกังวลมันทำให้บุญในอดีตได้ช่องที่จะสอดเข้ามาส่งผลเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆเวลาเราเจอทุกข์เนี่ยคือให้คิดบวกคิดบวกคือว่า1 นึกถึงบุญกุศลที่ทำมาในอดีตที่ทำแล้วเราปลื้มใจเราปิติใจจะดูแลพ่อแม่ตักบาตรพระสงฆ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือ1คือนึกถึงบุญที่ทำมาในอดีต2คือสั่งสมบุญใหม่และบุญที่เป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ง่ายที่สุดและตรงที่สุดและถูกแก่นที่สุดก็คือการนั่งสมาธิเจริญภาวนาเพราะว่าเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยใจของเราก็จะใสใจของเราก็จะบริสุทธิ์ขึ้นเปิดโอกาสให้ช่องของบุญในอดีตตามมาตัดรอนวิบากกรรมที่ส่งผลอยู่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆดังนั้นเนี่ยอย่าให้ชีวิตต้องเจออุปสรรคเลยสวดมนต์นั่งสมาธิสิครับแล้วชีวิตจะดีขอเจริญพร